ที่ไหนอย่างไรบ้างดินถลมต้นไม้โคน่นที่ไหนอย่างไรทงขาไม่ทราบนะครับแต่ที่หนึ่งนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าฝนถลม่มต่อนเนื่องมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะครับปริมาณฝนนั้นร้อยสองลูกมิลลิเมตรนะครับก็ทำให้ ภาพฝนนี่จากภูเขานะครับถลมลงมาอย่างหนักแล้วก็ไหลลงมาบริเวณด้านล่างดินสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับในพื้นที่พี่น้องใช้เส้นทางบนถนนสายแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลักกิโลเมตรที่19ของเขตอำเภอแม่สอดนะครับปรากฏว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับก็ ล้มนะครับฟาดลงไปบนกลางถนนก็ทําให้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับพี่น้องประชาชนเข้าออกไม่ได้รถราดทุกคันไม่สามารถผ่านได้เลยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงประมาณสักนี่นะเกือบปีหนึ่งตีสองเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์นะครับมาตัดต้นไม้ออกจากกีดขวางถนนไปเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่แล้วก็นําศัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาติดให้กับพี่น้องประชาชนทราบไม่ว่าันสัญ,ญญาณเตือนภัยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้น ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางตรงนี้ระวังด้วยนะครับอาจจะมีอะไรหลงเหลือแต่เท่าที่ดูเมื่อคืนนี้เคลียร์เกือบหมดแล้ววันนี้จะมีการสำรวจนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงอยู่บริเวณพื้นที่สูงเพราะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ยังมีอีกเยอะแล้วก็ดินพร้อมจะสไลด์เพราะว่าฝนหนักครับค่ะต้อง